สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงานไอบอกของเฮาอีกแล้วเนาะสำหรับนิวเฮาจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีซึ่งในหัวข้อที่ว่า Head to Head อยู่23ลาวเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ว่าแรงนี้ต้องอยู่ที่ว่าใครจะคมกว่าระหว่างทีมชาติลาวกับตีมอร์เลสเต้เนาะแน่นอนทีมใดคมกว่าจะได้ครองอันดับ3การแข่งขันบานเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีประจำปี2022ไปครองเป็นที่แน่นอนหลังฮู้แล้วว่าการแข่งขันบานเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนหุ่นอายุบ่เกิน23ปีจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งว่าในรอบ4ทีมสุดท้ายได้จบไปเป็นทีมห้อยในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งว่าทีมชาติลาวลงสนาม4ให้กับไทย0ประตูต่อ2เนื่องจากว่าขาดนักเตะตัวหลักถึง6คนเฮ็ดให้รูปเกมต่างกันในจาก2นัดที่ว่าเอาชนะมาเลเซียไปพอสมควรส่วนอีกคนนึงทีมชาติเวียดนามต้องออกแหงถึงการดวลจุดโทษจึงสามารถเอาชนะทีมชาติไตมอร์เลสเต้ไปด้วยผล5ประตูต่อ3หลังจากที่ว่าเสมอกันในเวลา90นาทีและต่อเวลาอีก30นาที0ประตูต่อ0จากผลดังกล่าวเฮ็ดให้ทีมชาติลาวต้องไปซิงอันดับ3กับทีมชาติติมอร์เลสเต้ในเวลา 16:00 นของวันที่26กุมภาพันธ์2022นี้ซึ่งว่าจะแข่งขันในมื้อแรงนี้เนาะส่วนทีมชาติไทยไปซิงอันชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามในวันที่26กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันในเวลา 19:30 นาทีซึ่งก็คงกับในมื้อนี้แหละแล้วเราจะมีการอัปเดตให้อีกเทื่อนึงซึ่งว่าก่อนนั้นครับเราจะไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติลาวในหุ่นอยู่บ่เกิน23ปีกับตีมอร์เลสเต้อยู่23นั่นเองซึ่งว่าเคยพบกันมาใน2ครั้งก็คือในปี2011ทีมชาติลาวสามารถเอาชนะตีมอร์เลสเต้ไปถึง3ประตูต่อ0ใน4เกมนั่นเองส่วนในปี2015ทีมชาติลาวก็ยังโดดเด่นเอาชนะตีมอร์เลสเต้ไป3ประตูต่อ2ใน4เกม2015นั่นเองซึ่งก็ต้องติดตามว่าทีมชาติลาวจะสามารถย่ำแค้นได้หรือบ่หรือจะถึกตีมอร์เลสเต้ล้างแค้นซึ่งเราจะมีการอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งถามฮักคิมลี่ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเห็ดคลิปต่อไปขอขอบใจแล้วพบกัน